แรกเกิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบสำคัญที่สุดเด็กจะมีพัฒนาการทันเด็กคนอื่นก่อนไปเข้าโรงเรียนไหมเนี่ยซึ่งมันจะเป็นการตัดสินอนาคตเด็กในระดับหนึ่งเลยนะเด็กเหล่านั้นก็จะต้องดูแลในที่ที่เหมาะสมนะฮะอันนี้ก็ทำให้พ่อแม่ทำงานด้วยความที่เรียกว่าไม่ต้องกังวลธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวยังไงธุรกิจจะเติบโตยังไงความเป็นครอบครัวมันก็ต้องอยู่ในจิวเวลรี่เนี่ยคนต้อง12 14แผนกปฏิบัติกับของชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราจะดูแลคนในพนักงานเราก็ต้องดูแลถึงครอบครัวเขาด้วยสมมุติเราไม่มีห้องเลี้ยงลูกเนี่ยนะพนักงานเหล่านี้เขาจะต้องเอาลูกเขาเนี่ยไปฝากเนอร์เซอรี่ซึ่งจริงๆแล้วเขาคงมาทำงานสายหรือไม่ตอนนี้เนอร์เซอรี่จริงๆเนี่ย5 โมงก็ต้องกลับไปรับซึ่งมันเป็นไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องทำงานอยู่พ่อแม่จะบางครั้งเนี่ยเวลางานเร่งเนี่ยต้องทำงานต่อ OT เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีห้องเลี้ยงดูแลลูกพนักงานเขาเนี่ยเขาจะดูแลเขาจะทำยังไงงั้นเราก็ดูแลเขาถึงจะต้อง OT การมีชายแคร์ที่อยู่ในที่ทำงานมันประหยัดในแง่ของการที่ไม่ต้องเดินทางเอาลูกไปส่งการทำงาน productivity เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นการมีชายแคร์มันน่าจะไปตอบโจทย์คนที่จริงๆแล้วเขาอยากมีครอบครัวลูกแต่ว่ามองไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาลูกไปให้ใครเลี้ยงช่วยเลี้ยงที่นี่มันจะดีกว่ากันค่ะมันปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยไงทำงานก็อุ่นใจอะไรเงี้ยลูกเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะคือที่นี่ใกล้บ้านดีแล้วก็ค่าเลี้ยงก็ไม่แพงค่ะเขามีข้าวมีอาหารมีอะไรให้ครบทุกอย่างของกินของอะไรทุกอย่างดูแลด้วยไงแค่50 บาทเองทั้งวัน อยู่นี่ตอนเที่ยงเราก็ได้แวะมาดูลูกมาป้อนแบบขนมเขาด้วยค่ะห้องเลี้ยงเด็กเขาก็มี OT ถึง3 ทุ่มแล้วก็จะได้โอทามโอต่อเราก็จะได้มีเงินตรงนี้มาเลี้ยงเขาด้วยถ้าไม่มีก็คงได้เลี้ยงข้างนอกค่ะค่าใช้จ่ายข้างนอกก็คงแบบมันแพงค่ะบางเดือนก็ 3-4 พันก็คงจะไปจ้างข้างนอกเลี้ยงแต่เราก็อย่างว่าไม่รู้ไม่เห็นไงว่าเขาจะดูแลลูกเราดียังไงอย่างเงี้ยค่ะเด็กเหล่านั้นไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวนะฮะถ้าไปดูแล้วเนี่ยเด็กของเหล่านั้นพัฒนาเด็กด้วยพัฒนาให้เด็กเนี่ยนะฮะรู้จักหนึ่งในการมีระเบียบในการดูแลตัวเองในการที่จะทำความสะอาดตัวเองเข้าสังคมเป็นชายแคร์มันอาจจะเป็นเหมือนที่เตรียมความพร้อมได้ด้วยคือนอกจากจะเป็นที่แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้วอะมันเป็นที่เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าโรงเรียนเด็กก็จะสามารถดูตัวอย่างเด็กอีกคนหนึ่งได้อะวิเพื่อนเขาเดินได้แล้วก็อาจจะเรียนรู้วิธีการแบบชันตัวขึ้นมาเพื่อที่จะเดินได้เร็วกว่าที่เขาอยู่คนเดียวอะเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวอย่างเรามี co-working space นะมันอาจจะมี co-childcare ก็ได้นะสมมติว่ามันเป็นบริษัทแบบในตึกร่วมกันถ้าจะแชร์กันเรื่องคอสในการจัดตั้ง childcare ในการเช่าสถานที่จ้างคนเลี้ยงเด็กที่เป็นมืออาชีพมาเป็นไอเดียที่ช่วยส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นเหมือนเป็นจิ๊กซอว์เข้าไปต่อกระบวนการวางแผนของคนที่เขาคิดว่าจะมีอยู่แล้วและเขาพร้อมที่จะมีช่วยให้มีได้อย่างสบายใจมากขึ้น